ุดงเจอเปรตจากอัตโนประวัติของหลวงปู่แหวนสุจินโนเทือกเขาเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในอดีตกล่าวได้ว่าเป็นรมณียสถานสำหรับนักปฏิบัติธรรมป่าบนเทือกเขาเชียงดาวอุดมสมบูรณ์ด้วยความร่มรื่นไม่โปร่งเกินไปไม่ทึบเกินไปอากาศถ่ายเทได้สะดวกภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีถ้ำอยู่มากแห่งเหมาะสมจะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ของพระปฏิบัติท่านมีความพึงพอใจในเทือกเขาเชียงดาวเป็นอย่างยิ่งท่านเคยกล่าวว่าสถานปฏิบัติธรรมทั่วทั้งประเทศไทยเชียงดาวเป็นอันดับหนึ่งโดยเฉพาะถ้ำหลวงนั้นภายในยังมีถ้ำอีกหลายถ้ำเป็นสัปปายะของนักปฏิบัติบำเพ็ญเพียรโดยแท้จริงเชียงดาวเป็นสถานที่อันเป็นมงคลสำหรับนักปฏิบัติก็ว่าได้หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเคยไปปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรที่เชียงดาวมาแล้วระยะหนึ่งท่านทุ่มเททั้งกายและใจจนถึงที่สุดเพื่อบรรลุการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอย่างหมดจดให้ได้ในพรรษานั้นหลวงปู่แหวนบำเพ็ญเพียรแต่เพียงผู้เดียวท่ามกลางความวิเวกของป่าเชียงดาวท่านจะนั่งภาวนาสลับกับการเดินจงกรมเกือบทั้งวันทั้งคืนใช้เวลาหลับนอนแต่เพียงน้อยเพื่อใช้เวลาในแต่ละวันปฏิบัติธรรมให้มากที่สุดวันหนึ่งเป็นเวลาประมาณ5 โมงเย็นหลวงปู่แหวนกำลังเดินจงกรมณทางเดินที่ท่านกำหนดทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายกับกิ่งไม้ใหญ่หักรานจากต้นลงมากระแทกพื้นหลวงปู่จึงหยุดเดินแล้วค่อยๆหันหน้าไปดูยังทิศทางที่เกิดเสียงสิ่งที่ท่านเห็นไม่ใช่กิ่งไม้หักหากเป็นร่างอมนุษย์ตนหนึ่งกายสูงใหญ่ผมยาวรุงรังเป็นกระเซิงกำลังเอาเท้าเกี่ยวกับกิ่งไม้ห้อยหัวลงมาเกือบถึงพื้นหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเหลือจะกล่าวในตาลูกบ่าวของมันจ้องมองมายังหลวงปู่เขม็งหากไม่ใช่พระปฏิบัติผู้ฝึกจิตจนกล้าแข็งกระทั่งสามารถวางเฉยต่อสภาพอันทำให้เกิดความหวั่นไหวพรั่นพรึงได้ทุกอย่างก็คงเสียสติแผ่นนี้กระเจิงไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแล้วแต่หลวงปู่แหวนท่านไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยซ้ำยังให้นึกเวทนาวิญญาณที่ต้องมาตกอยู่ในสภาพอันน่าสังเวชเช่นนี้ถ้าเขาอยากจะหลอกหลอนก็ให้เขาทำไปเพราะใจท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยจิตท่านอยู่ในความสงบอยู่ในความนิ่งซึ่งไม่มีสิ่งใดมาโยกคลอนให้หวั่นไหวสะเทือนได้หลวงปู่หันกลับไม่มองอีกและเริ่มเดินจงกรมต่อไปขณะที่อมนุษย์ตนนั้นส่งเสียงกรีดร้องดังโหยหวนทว่าหลวงปู่เหมือนกับไม่ได้ยินเสียงนั้นไม่ได้เห็นภาพนั้นท่านคงก้าวเดินภาวนาไปตามที่กำหนดจิตเอาไว้อมนุษย์นั้นเมื่อเห็นว่าหลวงปู่แหวนมิได้หวาดกลัวมันเอาเสียเลยมันจึงหายตัวไปเหตุการณ์ไม่ได้จบลงแค่นั้นอีก 2-3 วันต่อมาอมนุษย์ร่างร้ายก็มาปรากฏกายให้เห็นอีกมันส่งเสียงกรีดร้องอย่างน่าขนพองสยองกล้าวขึ้นอีกแต่หลวงปู่แหวนก็ไม่ได้สนใจมันเช่นเคยท่านคงเดินจงกรมกำหนดจิตพิจารณาธรรมด้วยสมาธิอันแน่นิ่งของท่านตามเดิมร่างร้ายที่มาหลอกหลอนก็หายไปหลวงปู่แหวนยังรู้ว่าผู้ที่มาหลอกหลอนท่านจะด้วยเจตนาอะไรก็ตามแต่คือเปรตที่ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจิตวิญญาณของเขาจมอยู่ในความมืดมิดไม่มีทางไปไม่มีทางออกไม่อาจหลุดพ้นไปจากสภาพที่กำลังเป็นไปตามแรงกรรมได้วันต่อมาอมนุษย์ร่างร้ายหรือเปรตตนเดิมก็ได้มาปรากฏกายในลักษณะห้อยหัวลงมาจากกิ่งไม้เช่นที่เคยทำมาซึ่งหลวงปู่แหวนก็ไม่ได้นำพาต่อภาพมายานั้นท่านคงปฏิบัติธรรมเดินจงกรมของท่านไปตามกำหนดเรื่อยๆทุกวันเมื่อถึงเวลาประมาณ5 โมงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่หลวงปู่แหวนเดินจงกรมเปรตตนเดิมก็จะมาแสดงตัวในลักษณะเดิมอีกแต่เขาก็ไม่ได้เข้ามาใกล้หรือจะมาแสดงกิริยาอย่างอื่นนอกจากเกี่ยวเท้ากับกิ่งไม้แล้วให้หัวสยายผมลงมาเช่นนั้นวันหนึ่งเมื่อเปรตมาปรากฏร่างหลวงปู่แหวนท่านจึงกำหนดจิตถามไปว่าเจ้ามาแสดงตัวเช่นนี้เจ้าต้องการอะไร
แต่เปรตตนนั้นกลับเงียบไม่โต้ตอบหลวงปู่จึงกำหนดจิตถามอีกหลายครั้งเปรตตนนั้นจึงได้กล่าวตอบมาว่าเขาต้องการมาขอส่วนบุญหลวงปู่ถามอีกว่าเมื่อก่อนนี้ได้สร้างกรรมอะไรไว้หรือถึงต้องมาอยู่ในสภาพที่ทนทุกข์ทรมานเช่นนี้เปรตตนนั้นจึงเล่าถึงบุพกรรมของตนว่าเมื่อสมัยที่ผมยังเป็นมนุษย์ผมอยู่ที่เชียงดาวนี่เองแต่ไม่ประกอบอาชีพสุจริตชอบประพฤติชั่วลักขโมยเขาบ้างปล้นเขาบ้างทุกครั้งก่อนที่จอกไปลักขโมยหรือไปปล้นก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนมาบนกับพระพุทธรูปองค์หนึ่งในถ้ำเพื่อขอความคุ้มครองและอำนวยผลให้สำเร็จซึ่งก็ปรากฏว่าผมทำงานสำเร็จปลอดภัยทุกครั้งเปรตได้เล่าต่อไปอีกว่าวันหนึ่งจะออกไปปล้นกับพวกจึงได้นำดอกไม้ถูกเทียนมาบนบานกับพระพุทธรูปในถ้ำเช่นเคยขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองและอำนวยโชคในการกระทำทุจริตสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเช่นครั้งก่อนๆที่ผ่านมาจากนั้นก็พากันเดินทางไปปล้นแต่ปรากฏว่าวันนั้นเจ้าทรัพย์รู้ตัวก่อนแล้วว่าจะถูกปล้นจึงเตรียมการต่อสู้เอาไว้พร้อมเมื่อบรรดาพวกโจรบุกเข้าไปจึงถูกต่อต้านอย่างสุดฤทธิ์เปรตได้เล่าว่าเจ้าของบ้านเขารู้ตัวก่อนเขาก็เตรียมสู้ป้องกันไว้อย่างดีพอผมไปปล้นจึงเกิดการต่อสู้กับเจ้าของบ้านผมถูกเจ้าของบ้านฟันด้วยดาบได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็หนีมาได้ผมโมโหและโกรธแค้นมากที่พระพุทธรูปไม่ช่วยเมื่อกลับมาถึงถ้ำก็ต่อว่าพระพุทธรูปว่าทำไมไม่ช่วยถ้าเป็นอย่างนี้อย่าอยู่ต่อไปเลยผมก็เอาขวานทุบเศียรพระพุทธรูปจนคอพระหักด้วยความแค้นทั้งนี้ผมไม่เคยทำงานผิดพลาดมาก่อนเมื่อทำลายพระพุทธรูปสมใจแล้วความโกรธแค้นของผมก็ยังไม่หายคิดอาฆาตพยาบาทเจ้าของบ้านที่ฟันผมตั้งใจอาฆาตว่าถ้าบาดแผลหายเมื่อไรจะกลับไปแก้แค้นเจ้าของบ้านให้สาสมแต่ปรากฏว่าบาดแผลที่ถูกฟันมานั้นหนักหนาสาหัสมากเมื่อพิษแผลกำเริบผมก็สิ้นใจตายเพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในอัตภาพที่พระคุณเจ้าเห็นอยู่นี่แหละไม่รู้ว่าเมื่อไรจะพ้นโทษพ้นทุกข์นี้ไปได้ขอให้พระคุณเจ้าช่วยแผ่เมตตาให้สัตว์ผู้ยากไร้ด้วยเถิดเวลานี้ความทรมานแสนสาหัสท่วมทับไม่มีวันเวลาจะผ่อนคลายลงได้เลยขอความกรุณาโปรดเอ็นดูแผ่เมตตาให้เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานที่กำลังได้รับอยู่นี้ด้วยเถิดหลวงปู่แหวนได้ฟังเปรตเล่าถึงบุพกรรมที่ได้กระทำมาและได้ฟังคำอ้อนวอนขอร้องอย่างน่าสงสารเช่นนั้นท่านก็เวทนานักจึงสำรวมจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าเพราะกรรมของเขาหนักเหลือประมาณนับตั้งแต่หลวงปู่แหวนแผ่เมตตาให้ในวันนั้นเปรตตนนั้นก็ไม่มาปรากฏกายให้เห็นอีกเลยหลวงปู่เล่าต่อว่าเปรตตนนี้เป็นเปรตสมัยใหม่เพราะเขาพูดจาแทนตัวเองว่าผมเป็นแต่เท่าที่เคยประสบมาพวกนี้เขามักใช้คำพูดแทนตัวเองว่าข้าพเจ้าหรือไม่ก็เราก็จะมีที่ถ้ำเชียงดาวนี่แหละที่พูดแทนตัวเองว่าผมซึ่งนับว่าเปรตตนนี้เป็นเปรตที่ทันสมัยทีเดียวหลวงปู่ท่านได้ให้คำเตือนสติแก่ทุกคนว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อความทุกข์ยังมาไม่ถึงตัวมักจะไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนามัวเมาประมาทปล่อยกายปล่อยใจให้ประพฤติทุจริตผิดศีลผิดธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยเห็นผิดเป็นถูกเห็นกงจักเป็นดอกบัวต่อเมื่อได้รับทุกข์เข้าที่พึ่งอื่นไม่มีนั่นแหละจึงได้คิดถึงพระคิดถึงศาสนาแต่ก็เป็นเวลาที่สายเสียแล้วความดีนั้นเราต้องทำอยู่เสมอให้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นอารมณ์ของจิตให้เป็นมรรคหรือทางดำเนินไปของจิตมันจึงจะเห็นผลของความดีไม่ใช่เวลาใกล้จะตายจึงนิมนต์พระไปให้ศีลให้ไปบอกพุทโธหรือตายไปแล้วบอกให้รับศีลเช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดทั้งหมดเหตุว่าคนเจ็บจิตมัวติดอยู่กับเวทนาฉะนั้นจะมาสนใจใยดีกับศีลได้เว้นไว้แต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้นจึงจะระลึกได้เพราะตนเองเคยทำมาจนเป็นอารมณ์ของจิตแล้วแต่ส่วนมากใกล้ตายแล้วจึงเตือนให้รักษาศีล
ส่วนคนตายแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะคนตายนั้นร่างกายจิตใจไม่รับรู้ใดๆแล้วแต่ก็ดีไปอย่างเหมือนพระเทวทัตทำกรรมมาจนถูกแผ่นดินโศกเมื่อลงไปถึงคางจึงระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าขอถวายคางเป็นพุทธบูชาพระเทวทัตยังมีสติระลึกได้จึงพอมีผลดีอยู่บ้างในอนาคตแม้เปรตตนนั้นก็เหมือนกันตายไปแล้วจึงมาขอส่วนบุญเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทำอันตรายแม้พระพุทธรูปแผ่เมตตาให้ไปได้รับหรือไม่ก็ไม่รู้สู้เราทำเอาเองไม่ได้เราทำของเราได้มากน้อยเท่าไรก็มีความปีติอิ่มเอิบใจเท่านั้นทำทั้งหลายไหลมาจากเหตุกายเป็นเหตุอันหนึ่งวาจาก็เป็นเหตุอันหนึ่งใจก็เป็นเหตุอันหนึ่งกายทุจริตเป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่งวจีทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่งมโนทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่งการละกายทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่งการละวจีทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่งการละมโนทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่งทางของบุญของบาปเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเรานี้เองไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ทำเอาสร้างสมเอาอย่ามัวเมาเป็นอดีตเป็นอนาคตอดีตก็เป็นธรรมเมาอนาคตก็เป็นธรรมเมามีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นธรรมมาสิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วเลยมาแล้วเราไม่สามารถจะไปดัดไปแปลงมันได้อีกแล้วสิ่งที่เราทำไปนั้นถ้ามันดีมันก็ดีไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วถ้ามันชั่วมันก็ชั่วไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วเช่นกันอนาคตก็ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็ยังไม่รู้ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างมากก็เป็นแต่เพียงการเดาการคาดคะเนเอาว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดคะเนไว้ก็ได้ปัจจุบันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเราได้เห็นจริงได้สัมผัสจริงเพราะฉะนั้นความดีต้องทำในปัจจุบันทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีต้องทำเสียในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เราต้องการความดีก็ต้องทำให้เป็นความดีในปัจจุบันนี้ต้องการความสุขต้องการความเจริญก็ต้องทำให้เป็นในปัจจุบันนี้ทำทั้งหลายไหลมาจากเหตุอย่างนี้ถ้าเหตุเราทำไว้ดีแล้วผลมันก็ดีตามเหตุถ้าเหตุเราทำไว้ไม่ดีแล้วผลก็ไม่ดีตามเหตุเหตุและผลต้องสัมพันธ์กันเสมอเป็นแต่ว่าคนเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเท่านั้นไม่ควรปล่อยเวลาให้เสียไปกับอดีตกับอนาคตเพราะทั้งอดีตและอนาคตต่างก็เป็นธรรมเมาด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าปัจจุบันดีอนาคตมันก็จะดีเพราะปัจจุบันเมื่อผ่านไปมันก็จะกลายเป็นอดีตถ้ามันยังไม่ผ่านไปมันก็เป็นทางดำเนินไปสู่อนาคตเป็นเข็มที่บอกอนาคตดังนั้นเราต้องทำเหตุให้สมบูรณ์บริบูรณ์เราจึงจะได้สิ่งที่เราปรารถนา